ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังให้ฟังเรื่องราวที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นการสามารถนำธรรมะไปใช้งานได้ธรรมะเราต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราที่ถ้าไม่มีธรรมะนี่มันจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยเช่นว่าเรื่องอบายมุขเรื่องการแบ่งใจทราบเรื่องการคบผู้คนพวกนี้เป็นธรรมะทั้งสิ้นนะตำหนักพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าต้องคบคนประเภทไหนดูคนอย่างไรแบ่งใจทราบงบประมาณไปทางด้านใดได้บ้างหรือว่าการงานทำขยันขยันขันแข็งได้อย่างไรต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไปเสพอบายมุขคบเพื่อนชั่วขี้เกียจขี้คร้านโอ้โหชีวิตนี้ก็ไปไม่รอดแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติได้อย่างดีจะสามารถทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นได้ในการปฏิบัติได้อย่างดีนั้นก็คือปฏิบัติไปตามทางทางที่จะให้ไปสู่ความสุขทางที่จะให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ทางที่จะให้เข้าถึงสุขอันเกษมก็เรียกว่ามรรคมรรคเนี่ยแปลว่าทางในฝั่งรายละเอียดในมรรคเนี่ยก็มีอยู่8ข้อหลายๆท่านนี่ก็จำได้ด้วยว่าเริ่มจากสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิมีรายละเอียดทั้งหมด8อย่างในทั้งหมด8อย่างนี่คือทางสายเดียวไม่ใช่ทาง8สายนะจะเป็นทางสายเดียวที่มี8องค์ประกอบเราจะต้องให้ทั้ง8องค์ประกอบนี้เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการทำให้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเทียบไว้เหมือนกับช่างหม้อปั้นหม้อที่ว่าเขาจะต้องนวดดินนวดนวดจนกระทั่งมันเข้ากันดีมีเนื้อที่เหมาะสมหรือเปรียบไว้เหมือนกับทองคำที่ช่างทองเขาจะต้องล้อมทุบล้อมทุบเพื่อที่จะให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นจนกระทั่งแบบมันเข้ากันดีเอากำจัดเศษสิ่งที่ไม่ดีออกไปทองนั้นก็จะขึ้นรูปง่ายมีเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนการทำมรรคให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้ากันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ท่านฟังจึงจะให้ฟังธรรมเทศนาของท่านพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสจะเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกท่านได้เทศบอกเรื่องของมรรคสมัคคีไว้คือการทำมรรคให้สามัคคีกันการทำมรรคให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้ใช้ฟังธรรมเทศนาของท่านหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาพูดคุยตอบปัญหาของท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติขอเชิญติดตามรับฟังธรรมเทศนาเรื่องมรรคสมังคีโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกสุภัทธะปริภาโชคไปทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเป็นสาวกสุดท้ายได้สำเร็จในคืนวันที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธหนักครั้งแรกก็พระอานนท์ก็ไม่ยอมให้เข้าไปก็คุยกันอยู่นานพระพุทธเจ้าจึงบอกให้พระอานนท์เปิดทางให้เขาเข้ามาพอเขาเข้ามาเขาก็ถามว่ารอยนกในอากาศมีหรือไม่มักมีองค์แปดถ้ามีสอนในศาสนาไหนศาสนานั้นก็มีการตรัสรู้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่พระองค์ตรวจดูตั้งแต่พระจะกลับนี้ไปถึงจนถึง92กลับ
ไม่มีลัทธิอื่นที่สอนศาสนาด้วยวิธีคือมรรคแปดศาสนาไหนสอนมรรคแปดศาสนานั้นมีพระอรหันต์มรรคแปดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์มีสอนเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นและที่อื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีสอนมรรคแปดเลยพระองค์ตรวจดูไปตั้ง92กับไม่ใช่น้อยนานแสนนานก็ไม่มีมรรคแปดมีอะไรบ้างมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิมันชอบศาสนาไหนก็ตามถ้าสอนมรรคแปดศาสนานั้นมีพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดนี้ก็สามารถพ้นจากทุกข์ได้แต่นี้มันไม่มีมันมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมรรคแปดก็ดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมรรคแปดประชุมกันเมื่อไหร่เรียกว่ามรรคสามัคคีเวลานั้นเราก็ได้บรรลุมรรคผลสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายเห็นเกิดแก่เก็บตายเห็นชัดลงไปในใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายที่ไม่ตายไม่มีแต่ตายช้าหรือเร็วอันนี้ต่างหากทำไมจึงเป็นมรรคสัมมาทิฏฐิล่ะความเห็นต้องชอบเสียก่อนถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เห็นไม่ชอบฟังธรรมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าใครเข้าใจในมรรคแปดได้สามารถวางได้สามารถเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นชอบแล้วไม่พ้นทุกข์เห็นผิดแล้วไม่พ้นทุกข์ต้องเห็นชอบเห็นมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับแรกเนี่ยต้องเห็นชอบซะก่อนเมื่อเห็นชอบว่าความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี้เป็นของมีประจำทุกตัวตนเราเขาเลยมีทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นเกิดมาแล้วต้องแก่เก็บตายหมดไม่มีคำว่าไม่ตายตายหมดถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ตายช้าตายเร็วอันนี้กำหนดไม่ได้แล้วถ้าใครจะอยู่ได้เท่าไหร่ชาวบ้านเราว่าเอาบุญมาเท่านี้ก็ตายไปสัมมาสังกัปปะดำริชอบเนี่ยมรรคข้อที่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริชอบยังไงดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนพูดง่ายความคิดของคนก็มีอยู่เท่านี้แหละคิดออกจากกาม
จึงถูกคิดเข้าหากามไม่ถูกต้องคิดออกจากกามทำยังไงถึงกามถึงจะหมดจากใจเรากิเลสตัวนี้สำคัญนักคนที่เกี่ยวข้องเคียนไหวตายเกิดได้ไหมแต่สงสารนี่ทำไมต้องเกิดบ่อยๆทำไมต้องเกิดแล้วเกิดอีกก็เพราะกามมันยังไม่สิ้นกิเลสตัวนี้มันยังไม่ดับไปจากใจเราเมื่อมันไม่ดับไปจากใจเรามันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดแล้วเกิดอีกจนกว่าเมื่อใดเราจะเห็นโทษของกามเราถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้กามนี่สำคัญแต่คนเกิดมามีหมดมีกามหมดมีกิเลสหมดถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสอันนี้ก็ค่อยหายไปหายไปหมดไปจนถึงพระอรหันต์จึงไม่มีกามนี่แหละเป็นอย่างนี้ดำริไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครเลยไม่คิดปองร้ายใครเลยดำริไม่เบียดเบียนนี่ก็เหมือนกันไม่คิดเบียดเบียนใครเลยความคิดของคนก็อยู่เท่านี้แหละคิดเรื่องกามคิดเรื่องออกจากกามคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องไม่พยาบาทคิดเบียดเบียนคิดไม่เบียดเบียนนี่เป็นทั้งวิชชาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิดำรีออกจากกามเห็นโทษของกามเหมือนไฟไหม้หัวนี่รีบดับถ้าไม่ดับก็แย่เลยต้องรีบดับรีบดับไฟนั้นให้หมดไปกามนี่เองพาเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเราเห็นโทษของกามเราดำรีออกจากกามนั่นอันนี้ถูกแล้วเราทำถูกดำรีไม่พยาบาทก็เหมือนกันดำรีไม่เวียนก็เหมือนกันถ้าเราเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้การเวียนทุกข์เวียนยากเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายวัฏฏวิวัฏฏะโอ้โหโลกนี้เรานับภพนับชาติไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็แม้แต่พุทธญาณก็ไม่สามารถกำหนดว่าเราเกิดมาเท่าไหร่และตายไปเท่าไหร่ตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งไม่สามารถที่จะไปตามรู้ได้หมดเพราะมันไม่จำเป็นพูดง่ายให้เห็นปัจจุบันนี่แหละให้เห็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละความยึดความติดนั่นเองคือกามราคะตัณหานั่นแหละคือกามให้เราออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้นี่แหละให้ออกให้ได้สัมมาวาจากิรจาชอบคือพูดเป็นสุจริตไม่เป็นทุจริตคำพูดของเราเนี่ยเราจะพูดอะไรออกไปเราต้องคิดซะก่อนว่านี่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสัมมากัมมันตะการงานชอบอันนี้ก็สำคัญการงานต้องชอบไปรักเขาไปจี้เขาไปปล้นเขาไปทำร้ายคนอื่นได้ทรัพย์มาอันนั้นไม่ใช่เลี้ยงชีวิตชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่ให้พิจารณาลงไปว่าวาจาของเราชอบไหมที่เราพูดไปแต่ละครั้งละหนนี่ถูกต้องตามตรองของธรรมไหมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไหมโกหกหลอกลวงอะไรพวกนี้
เราต้องเข้าใจสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตคดโกงเขาไม่ว่าของหลวงหรือของรัฐหรือของส่วนบุคคลเราได้มามันก็เป็นโทษแหละเขาเรียกว่าเลี้ยงชีวิตผิดถ้าเลี้ยงชีวิตชอบก็คือไม่ทุจริตในหน้าที่การงานอะไรเลยไม่ต้องการทรัพย์ของใครเลยไม่เบียดเบียนใครเลยไม่มุ่งร้ายต่อใครเลยได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาจากสุจริตธรรมมีความสุจริตอันนี้แหละสำคัญสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบอันนี้ก็สำคัญมากคนที่จะภาวนาเป็นต้องมีความเพียรอดทนมากเก็บหลังเก็บเอวเป็นเรื่องธรรมดาอดทนเอานี่เหนื่อยเมื่อยธรรมดาอดทนเอาพระที่ท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาท่านก็ทนเอาเหนื่อยยากลำบากจนน้ำไม่มีกินก็ยังยอมตายเลยป่านั้นแหละจึงจะร่างกายจึงจะหมดทุกข์ไปได้ขออย่างเดียวให้ตั้งใจตั้งใจบำเพ็ญตามนี้แหละสัมมาสติตั้งสติชอบก็สติปัฏฐานสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสติปัฏฐานสี่ก็เห็นชัดลงไปในตัวตนของเรานี่ในกายใจของเรานี่ให้เห็นชัดลงไปเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้สัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิชอบสัมมาสมาธิอย่างเราทำอยู่นี้เราตั้งใจฝึกหัดสมาธินะถ้าเราทำเป็นแล้วจิตเราสงบนะถ้าเราทำให้เป็นจิตก็ไม่สงบฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่ให้คิดดูให้ดีสัมมาสมาธินี่ตั้งสมาธิให้ชอบคือทำสมาธิชอบเราทำอยู่นี่ไม่ใช่ผิดเราทำถูกแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเราก็ทำตามนั้นหัดใจให้อยู่ในบทบริกรรมพุทโธนี่ก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้เหมือนกันขอให้เป็นสิ่งที่เป็นกุศลอย่าเอาสิ่งที่เป็นอกุศลก็ตั้งสติตั้งสมาธิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสิกขาอย่างเราทำนี่เราก็ฝึกสมาธิก่อนให้มันอยู่ให้ใจมันอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้เป็นสมาธิลงไปวางความยึดมั่นถือมั่นได้เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดตัดรักตัดโลภตัดโกรธตัดหลงออกจากใจเราพอกิเลสพ้นจากใจเราแล้วเราก็สบายใจเราไม่มีกิเลสแล้วไม่มีราคะตัณหาแล้วจิตมั่นคงตั้งเที่ยงตั้งมั่นแล้วนั่นแหละเราจึงสามารถข้ามโอคาสงสารนี้ได้เพราะว่าแต่สงสารการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันนานแสนนานกว่าจะได้พบพระพุทธศาสนากว่าจะได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานานแสนนาน
อย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพยากรณ์แล้วพระพุทธเจ้าทรงพระนามอาทีบังก่อนพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างบารมีอีกทั้งสี่สงไขยกับแสนมหากัปโอ้ยตะกับเดียวก็พอแรงแล้วจะบอกคุณเลยสี่สงไขยอสังขยาแปลว่านับไม่ไหวเลยละมันนานเกิดแก่เก็บตายงั้นทุกภพทุกชาติเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายไปสวรรค์ไปนรกไปท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจักรแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติมันจะทราบจะรู้ด้วยใจของเราว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ใจเราสงบไหมเป็นสมาธิไหมหรือว่าใจเราคิดฟุ้งซ่านนั่นนี่อยู่ก็ต้องรู้ว่าเราคิดฟุ้งซ่านจิตไม่สงบเลยเราบริกรรมอยู่จิตก็ยังไม่อยู่อย่างนี้ไม่ถูกทางเราต้องพยายามกำหนดให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวหรือเรื่องเดียวเวลาเดินแล้วก็รู้เวลานั่งแล้วก็รู้เวลานอนเราก็รู้ว่าใจสงบหรือไม่สงบถ้าใจเราสงบจิตก็สบายถ้าใจเราไม่สงบจิตไม่สบายฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนั่นนี่ไปคิดนั่นแล้วคิดนี่อีกคิดโน่นคิดนี่สารพัดสารพีต้องพยายามทำพยายามปฏิบัติอย่าคิดว่ามาเกิดวันแล้วพอเราปฏิบัติแล้วไม่พ้นทุกข์นะได้ไปอยู่สวรรค์แต่ต้องมาเกิดอย่างน้อยเกิดชาติอย่างมากไม่มีมีอย่างน้อยอย่างน้อยมีกิจชาติเป็นมนุษย์กับเทพเทพเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทพเทวดาเกิดในโลกนี้กิจชาติเป็นอย่างต่ำคือสั้นๆน้อยๆลองคิดดูสิเกิดชาตินี้มาแล้วทุกข์ขนาดไหนร้องไห้มากี่ครั้งเดือดร้อนมาเท่าไหร่เราลองดูสิดูใจของเราดูว่าเรามีทุกข์ขนาดไหนเกิดมาในโลกนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไปตลอดกาลยาวนานถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสวรรค์กับมนุษย์เท่านั้นไม่ไปอบายภูมิปิดอบายภูมิได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ที่จะได้เป็นโสดาบันมันก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละเอามรรค8แล้วไปเป็นข้อปฏิบัติจึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้เริ่มตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ถ้าได้เป็นพระอรหันต์การเวียนว่ายตายเกิดของเรายุติในชาตินี้ปัจจุบันนี้ทีเดียวใจเราจะบริสุทธิ์ผ่องใสมีเมตตากรุณาอยู่ตลอดยินดีอยู่ตลอดยินดีในการทำความดีไม่ท้อไม่ถอยไม่หมดกำลังใจในการที่จะทำความดีสร้างความดีให้กับตนสร้างความเจริญให้กับตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ฆ่าคนอื่นนี่แหละท่านนึกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอาเฉพาะข้อที่ว่าใจเราสงบเป็นสมาธินั่นก็ดีอยู่แล้วลองกำหนดดูสิพุทโธใจเราอยู่ไหมถ้ามันอยู่แล้วไม่นึกพุทโธก็ได้ก็ตั้งสติไว้รู้ไว้ตั้งสติรู้ไว้วางลงไปละความยึดมั่นถือมั่นให้มันได้วางลงไปวางพุทโธวางอะไรต่างๆวางลงไปใจเราก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างนั่นอย่างนี้ถูกแล้วทำอย่างนี้ถูก
จิตเราก็หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้นี่แหละไม่ได้กำหนดที่พระที่โยมนะเป็นพระอรหันต์นี่ทุกคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามมรรคแปดแล้วจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเณรก็ตามหรือไม่ขาวไม่กี่ก็ตามหรือชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็ตามพ้นทุกข์ได้หมดถ้าเราทำถูกแล้วถ้าเราทำไม่ถูกจึงไม่พ้นทุกข์ฝึกสมาธิเพื่ออะไรก็เพื่อให้ใจสงบเลยให้ใจเป็นมีอารมณ์เดียวใจเป็นหนึ่งจะพิจารณายังไงก็ตามในตัวตนนี้ไม่มีสิ่งไหนที่จะกีรังยั่งยืนเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้หรือไม่พิจารณายังไงก็ตามปล่อยลงไปเลยวางลงไปเลยเราก็จะเห็นชัดในตัวเราเองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เรามีจิตสงบแล้วออกจากสมาธิมาก็ยังสงบอยู่ใจสบายอยู่นั่นเราทำถูกแล้วถ้าเราทำถูกอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีมากขึ้นพูดง่ายมรรคมันสามัคคีกันองค์มรรคท่านว่ามรรคในสามัคคีกันธรรมะสามัคคีกันก็เรียกว่าธรรมาภิสมัยธรรมก็เกิดขึ้นบรรลุตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้บรรลุมรรคผลก่อนคนอื่นทั้งหมดในโลกนี้พระอัญญาโกณฑัญญะนี่พระวัปปะพระภัตติยะพระมหานามะพระอัจฉริห้าท่านนี่จิตรวมหนึ่งอันเดียวกันหมดเป็นเอกะสมาคีเป็นอันเดียวกันพร้อมเพียงกันบรรลุได้ซึ่งมรรคผลนิพพานนี่เราคิดดูสิแค่เราเห็นคนแก่คนเก็บคนตายก็ยังเป็นทางพ้นทุกข์ได้ที่อื่นเขาไม่สอนกันหมายถึงว่าลัทธิอื่นไม่สอนกันตราบใดที่คนยังปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยแน่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยไม่ใช่ 5,000 ปี 5,000 ปีพระองค์กำหนดไว้ว่าอายุคนถึง 5,000 ปีนี้จะบอกยากสอนยากไม่รู้อัดรู้ทำฆ่ารันฟันแทงกันเหมือนไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามันไม่ใช่ 5,000 ปีเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นเห็นไหมถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันยังมีทุกข์ยังมีความเดือดร้อนถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็มีความสุขสุขที่ไหนสุขที่กายสุขที่ใจของเราถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วมีความสุขใจอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆมันดีขึ้นไปเรื่อยๆจนดีที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราทำได้เพราะอะไรเพราะเรามีรูปกายมีจิตใจเรามีจิตมีใจอยู่มีกายอยู่ตั้งสติเป็นอยู่พยายามทำเรื่อยๆไปมรรคผลมันจะพ้นไปจากโลกนี้ได้อย่างไรถ้าคนทำตามอยู่คนก็ต้องพ้นทุกข์สิให้ลองคิดดูสิจิตสงบแค่จิตสงบขณิกาสมาธิเราก็สบายแล้วอุปจารสมาธิเราสบายยิ่งขึ้นเกือบจะเป็นฌานแล้วอัปปนาสมาธิเป็นฌานนั่นเป็นปฐมฌานแล้วเท่านี้เราก็เห็นสุขในหัวใจของเราอย่างเหลือล้นพ้นประมาณจริงๆคนผู้น้ำตาไหลอยู่เรื่อยๆพอได้ฟังหรือปฏิบัติตามจนสามารถบรรลุมรรคผลน้ำตาร้องไห้มัน
กิดความอิ่มอกอิ่มใจปีติปราโมทย์ในใจของเราอย่างยิ่งทีเดียวมันล้างขันอันนี้ได้แล้วน้ำตามันไหลเลยเพราะมันเกิดความสุขความปีติเหลือเกินนี่ดูสิทำกิจให้สงบได้ถึงขนาดนี้ถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถอนจากสมาธินั้นมาอยู่อุปจารสมาธิจึงพิจารณากายอันนี้ว่ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีความพัดพรากจากกันมีโศกมีเศร้ามีทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาก็เป็นทุกข์นั่นให้เราเห็นสัจธรรมวันนี้ในใจของเราเราจะวางได้เลยถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ในวัฏฏานี่เรายังวางไม่ได้เราก็ต้องเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนจึงมั่นใจได้ว่าท่านที่มาปฏิบัตินี่ต่างคนต่างก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ใจเราก็วางได้วางความยึดความถือได้มันก็สุดแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นี่แหละให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มที่เอาสมาธินี่ก่อนพอเราพิจารณาก็ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาก็เห็นธรรมก็วางความยึดความถือทุกอย่างมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องมัคคสมังคีโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเราฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติไปแล้ววันนี้เราก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ได้ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าทางจดหมายก็ตามส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยตอบให้ในรายการนี้ทุกฝั่งคำถามแรกมาจากคุณโกสัมอันนี้ส่งมาทาง Facebook Fanpage คุณโกสัมถามว่าได้นั่งสมาธิอยู่ทุกวันทุกวันวันละ 15-20 นาทีตอนตี 4แต่ว่าจิตก็คิดนึกเรื่องอื่นไปบ้างบางครั้งบางคราวแบบนี้เราจะได้อานิสงส์หรือไม่ชั่วงูแลบลิ้นทำฝังชั่วฟ้าผ่าชั่วคนกระพริบตาชั่วเวลาที่เราหยดน้ำหยดหนึ่งลงไปในกระทะที่มันร้อนแดงมาตลอดทั้งวันแล้วมันก็ระเหยไปเลยชั่วเวลาที่คนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอกลับเข้าทันทีหรือว่าชั่วเวลาที่นักเลงเข้าถุยน้ำลายแล้วน้ำลายหยดลงบนพื้นนี่หรือช่วงเวลาที่ช้างกระพริบหูช่วงอะไรนี้มันน้อยมากแป๊บเดียวประมาณวินาทีหนึ่งบ๊อบบ๊อบบ๊อบเรียบร้อยเนี่ยแม้แค่นั้นก็ตามทุกฝั่งการทำสมาธิเนี่ยได้ผลดีด้วยแม้แค่เราเจริญอนิจจสัญญาช่วงเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเราเจริญเมตตาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้ได้อันนี้สองนะอันนี้สองมันมีก็มันอยู่อย่าเห็นแก่ว่ามันน้อยทุกฝั่งเห็นแก่ว่ามันสั้นมันน้อยมันจะไม่มีผลไม่ใช่แค่วินาทีเดียวนาทีเดียว5นาที10นาทีพวกนี้มีผลทั้งสิ้นสะสมสะสมไว้เหมือนฝนในทางฝั่งไม่มีฝนที่ตกลงมาเป็นโอ่งนะคือไม่ใช่โอ่งตกลงมาแต่ว่าน้ำเนี่ยปริมาณหยดหนึ่งเท่าโอ่งเนี่ยมันไม่เป็นไม่มีอย่างนั้นแต่เวลามันหยดมันหยดมาทีละหยดละหยดละหยดแต่หยดลงไปเรื่อยๆหยดลงไปเรื่อยๆทำโอ่งให้เต็มได้เก็บสะสมให้ดีน้ำไหลมาเต็มโอ่งได้ไม่ใช่แค่โอ่งนะว่าเต็มเขื่อนได้ไม่ใช่แค่เขื่อนท่านฟังเต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มมหาสมุทรได้จากไหนนี่ฝนขนาดเท่าไหร่เม็ดเดียวทีละน้อยละน้อยสะสมสะสมมีผลทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่แหละฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนย่อมไหลมาตามซอกเขาซอกผาลำห้วยเต็มขึ้นมาถ้าฝนยังตกอยู่ไม่หยุด
สะสมไว้บึงน้อยบึงใหญ่ก็เต็มขึ้นมาบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็เต็มขึ้นมาจนกระทั่งออกสู่มหาสมุทรได้ให้เป็นอาหารของจิตของเราอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะไม่ได้สมาธิเลยนะแบบจิตคิดฟุ้งซ่านนั่นนี่โน่นโอ้เรายังได้ความเพียรเรายังได้หิริโอตตปะเรายังได้ข้อวัดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่สำคัญต่างๆของการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิต่อไปได้อานิสงส์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอาจจะยังไม่ได้อานิสงส์ในการที่ทำจิตให้มันสงบได้เพราะว่ามันยังมีความฟุ้งซ่านอยู่แต่ได้อานิสงส์ในเรื่องความเพียรได้อานิสงส์ในเรื่องศรัทธาศรัทธาแล้วจะมีการทำจริงมีการทำจริงแล้วจะได้สติได้สมาธิได้ตอนนี้สติเราอาจจะยังไม่มีกำลังแต่กำลังสติก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่เราค่อยทำไปทีละนิดละนิดในการที่ทำไปนี้ถ้าบอกว่าต้องการจะมาฝึกให้เป็นรูปแบบวิธีการทำที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นแม้แต่เรื่องอาหารการกินเราจะพิจารณาอย่างไรเรื่องศีลเราจะทำให้ถูกข้อวัดในละเอียดอ่อนได้อย่างไรต้องการจะมาฝึกปฏิบัติธรรมที่ป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมีการหลีกเล่นปฏิบัติทุกๆเดือนถ้าท่านผู้ฟังสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติว่ามีระเบียบอย่างไรจะมาได้วันไหนบ้างก็ให้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ wpdhs.org wp นี่ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs นี่ก็คือดอนไหโศกคือ wpdhs.orgเมื่อเข้าไปดูแล้วก็สามารถที่จะดูตารางข้อมูลการสมัครทางออนไลน์ได้และนั่นคือคำถามของคุณโกสัมที่ส่งมาทาง Facebook Fanpage ถัดมาเป็นคำถามของคุณบัวลอยถามมาเกี่ยวกับเรื่องความกลัวต่างๆที่มันเป็นหายๆมาตามตาหูอายตนะต่างๆเราจะอยู่เหนืออำนาจของมันได้อย่างไรมีธรรมะข้อไหนที่สำหรับคนที่จะยังแบบตกอยู่ในอำนาจของอายตนะเราต้องการที่จะให้อยู่เหนืออำนาจของมันได้ในเรื่องนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับว่าถ้าเราจับงูมาตัวหนึ่งงูเนี่ยมันก็อยู่ในรูอยู่ในโพรงอยู่ในจอมปลวกใช่ไหมเอาจับมันมาแล้วก็ผูกมันด้วยเชือกเอาไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งต่อไปก็จับนกมาด้วยนกเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่มันจะต้องบินจะต้องเดินทางด้วยการบินไปเนี่ยบินขึ้นที่สูงปุ๊บมันก็จะรู้สึกค่อนข้างปลอดภัยเอาจับมันมาจับมันมาแล้วก็ผูกไว้ด้วยเชือกอีกเส้นหนึ่งจับจระเข้มาอีกจระเข้เนี่ยโอ้เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำเวลามันรู้ว่ามีภัยอะไรเงี้ยมันลงน้ำก่อนหาอาหารมันก็หาอยู่ในบริเวณนั้นจับจระเข้มาแล้วก็ผูกไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งเอาไว้จับสุนัขบ้านไอ้ตูบข้างบ้านของเราจับมันมาจับมันมาแล้วก็ผูกไว้ด้วยเชือกเส้นหนึ่งมันก็จะวิ่งกลับไปหาเจ้าของล่ะแต่ผูกไว้ก่อนจับสุนัขจิ้งจอกมาอีกสุนัขจิ้งจอกนี่ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าหากินซากหากินอะไรพวกนี้มันไปก็จะไปอยู่ที่ป่าช้านั่นเป็นที่เที่ยวที่หากินของมันเอาจับมันมาด้วยแล้วก็จับลิงมาด้วยลิงเนี่ยอยู่ในป่าใหญ่โหนตัวไปเดินทางไปไหนก็ห้อยโหนจับกิ่งนี่ปล่อยกิ่งอื่นที่มันจะเป็นที่ที่เที่ยวไปที่หากินของมันกินผลไม้อะไรต่างๆในป่าเอาจับมันมาจับสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านี้มาแล้วจำฝังผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาผูกรวมกันเอาไว้ตรงกลางแล้วปล่อยเลยนะปล่อยสัตว์ตัวไหนมีกำลังมากกว่าจำฝังก็จะดึงสัตว์ตัวอื่นไปถ้าเป็นจระเข้ใหญ่มันก็ดึงลากสัตว์ทั้ง6-5ตัวที่เหลือเนี่ยลงน้ำแน่ถ้าเป็นนกใหญ่แล้วจระเข้เล็กลิงเล็กนกเนี่ยมันก็บินลากไปลายพวกเจ้าอีกสัตว์5ชนิดนี้ไปนี่เป็นอุปมาอุปไมยทั้งฝั่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเหมือนอายตนะทั้ง6อย่างนี้แหละนกก็เปรียบเหมือนตาอินทรีย์ในตามันดีจระเข้นี่ก็เปรียบเหมือนลิ้นลิงนี่ก็เปรียบเหมือนใจสุนัขบ้านนี่ก็เปรียบเหมือนหูสุนัขจิ้งจอกนี่ก็เปรียบเหมือนจมูกส่วนตานี่ก็คือนกงูนี่มันเลื้อยไปเนี่ย
ก็เป็นกายเป็นปุถุภาพพวกนี้สัตว์6ชนิดนี้มีที่ไปต่างกันอายตนะ6อย่างของเราก็รับรู้สิ่งที่ไม่เหมือนกันจระเข้มันบินไม่ได้นะท่านฟังเราจะเอาลิ้นไปรับแสงดูภาพเนี่ยสมมติปิดตาแล้วแลบลิ้นเห็นอะไรไหมไม่เห็นนะหรือเอาไฟฉายส่องเข้าไปในปากส่วนให้มันโดนลิ้นดูเห็นแสงไหมไม่เห็นนะเพราะว่าลิ้นมันรับแสงไม่ได้มันคนละที่มันคนละทางกันหรือว่าเราจะเอาหูจุ่มไปในอาหารเอาหูไม่ได้รับอาหารสุนัขจิ้งจอกมันไม่ได้อยู่ในน้ำมันจะวิ่งลงน้ำมันจะหายใจยังไงมันไม่ได้นั่นไม่ใช่ที่อยู่ของมันสัตว์6ชนิดก็เหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ว่าจะรับสิ่งรับอายตนะคนละช่องละทางลิ้นต้องรับรสได้เท่านั้นรับอย่างอื่นไม่ได้จมูกรับกลิ่นตาเห็นแสงเห็นภาพเท่านั้นที่เป็นช่องทางของมันอันไหนมีกำลังก็จะดึงจิตของเราไปให้อะไรให้สุขไปตามมันให้ทุกข์ไปตามมันยังมีการขึ้นขึ้นลงลงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับโจรมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งโจรนี่ก็จะเข้ามาปล้นหมู่บ้านนี้เสมอเสมอมีคนหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านนี้เราพบว่าเป็นหมู่บ้านร้างแล้วเพราะว่าโจรมาปล้นอยู่เรื่อยหมู่บ้านร้างคนทอดทิ้งไปเนี่ยก็จะมีเศษสิ่งข้าวของเพราะว่าแบบหนีไปด้วยความเร่อเริงบางทีก็ไม่ได้เอาอะไรไปบ้างเขาก็เข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งอีตาคนนี้เนี่ยนะก็ไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งปุ๊บเห็นว่าเป็นหมู่บ้านร้างคนไม่ค่อยมีแต่อาจจะมีคนหลบอยู่ตรงนั้นหรือเศษข้าวของอะไรอยู่ตรงนี้ก็จึงเข้าไปในสู่เรือนหลังหนึ่งแล้วก็ไปลูบคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งอยู่หม้อเลยแหละท่านผู้ฟังหม้อเปล่าเปล่าอ่ะไปลูบลูบลูบคลำโอ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้คิดว่าหม้อเปล่านี่จะมีอะไรท่านผู้ฟังแต่ว่ามันคือหม้อเปล่าคิดว่าจะไปหาสมบัติโอ้ยเจ้าของก็เอาไปถึงไหนแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าหมู่บ้านเนี่ยเปรียบเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องต่างโจรที่เข้ามาปล้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่จะทำให้หมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนอยู่เสมอตาก็จะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจบ้างหูก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างจมูกก็จะเดือดร้อนเพราะกลิ่นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็จะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างกายก็จะเดือดร้อนเพราะโผฏฐัพพะก็ที่น่าพอใจบ้างแล้วก็ไม่น่าพอใจบ้างใจคือช่องทางของเราก็จะเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์คือความคิดนึกเวทนาผัสสะต่างๆที่น่าพอใจบ้างหรือไม่น่าพอใจบ้างสิ่งที่ทำให้เราพอใจก็ทำให้เราเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนจากผัสสะต่างๆแสดงว่าต้องมีอะไรพอใจที่เราไปเกลือกกลั้วยึดถือยินดีมันต้องมาคู่กันทั้งฝั่งถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนด้วยความคิดของเราทำไมฉันมีความคิดนี้ขึ้นมาแต่เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมความคิดนี้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาได้ไงแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเราจะกำจัดมันออกไปอย่าให้อาหารมันทุกฝังอย่าให้อาหารในสิ่งนั้นคือถ้าเรามีการคิดนึกตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งความคิดนี้มันหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยทำให้เราไม่สบายใจกลุ้มใจทุกข์ใจถ้าเราไปคิดมันอยู่เรื่อยนะจิตเราก็น้อมไปอย่างนั้นใช่ปะจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังทันทีเหมือนกับเราคิดมันยิ่งคิดเหมือนกับยิ่งให้มันแข็งแรงยิ่งดำริถึงมันยิ่งมีพลังยิ่งทำไมอยากคิดมันดันคิดดีนะก็เพราะความไม่อยากมันจึงได้แบบนั้นมาถ้ามีความไม่อยากนั่นคือวิปวัตนาความอยากก็ตามมาด้วยวันทำไงดีอย่าให้อาหารมันถ้าเราตริตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปทางนั้นแต่ถ้าเราตริตรึกมาในความคิดชนิดที่จะให้ตั้งสติได้แทนที่จะเอาปลายเชือก6เส้นที่ผูกสัตว์6ชนิดเอามาผูกเป็นปมเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นให้เอามาผูกไว้กับเสาชนิดที่แบบเป็นหลักมั่นคงเป็นเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอก
ผล่ขึ้นพ้นดิน8ซอกเอ้าผูกปลายเชือกด้านนี้ไว้ที่นี่ผูกไว้อย่างแน่นหนาโอ้ยจระเข้มันจะไปได้ไงมันไม่ได้เพราะเสามันคงงูนกก็ไปไหนไม่ได้ดึงไปได้อยู่แต่มันก็จะอยู่แถวนั้นเหนื่อยเมื่อไรมันก็หมดแรงนั่งเจ้านอนเจ้าไปเองนิ่งไปเองเสานี้เปรียบเหมือนสติตำฝังเราจะตั้งสติขึ้นโดยวิธีการใดได้บ้างโอ้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากการที่เรามานึกถึงกรรมพุทโธหรือว่าจะเป็นการที่เราระลึกถึงลมหายใจหมดในที่อยู่ในอนุสติ10เช่นนึกถึงความดีของเราหรือถ้าเราระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงไปแล้วในความดีของท่านอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นเทวตานุสติหรือเราจะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยให้ทานรักษาศีลมานั่นก็เป็นจาคานุสติศีลานุสติไปได้ทั้งนั้นทั้งฝังแต่ขอให้ตรึกมาในทางที่จะสติให้เกิดตั้งขึ้นได้เช่นถ้าคนทำอานาปานสติเอาแทนที่จะคิดนึกถึงเรื่องนั้นก็ให้มาคิดนึกถึงลมหายใจคนที่เจริญพุทธานุสติก็แทนที่จะคิดถึงความคิดนั้นแต่ให้มาคิดนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเดินยืนนั่งนอนเราจะเป็นผู้ที่อยู่เหนืออำนาจของจิตได้จิตนี้นะมันจะไปตามช่องทางต่างๆถูกไหมไปทำหน้าที่ในการรับรู้แต่ถ้าเรารักษาสติของเราได้สตินั้นจะรักษาจิตได้สติรักษาจิตยังไงหุ้มไว้เลยห่อไว้เลยเหมือนกับมันมีสารอะไรเคลือบอยู่ที่ใบบัวหรือดอกบัวนะทำให้เวลาน้ำมันมาหยดโดนเนี่ยมันกลิ้งไหลลึดไปไม่ถูกกันไม่เนื่องกันคือโดนกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่ได้เกลือกลั้วกันเหมือนกับมันมีเคลือบอะไรไว้เนี่ยเป็นนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเคลือบออกไว้ทำให้มันโดนน้ำไม่โดนโดนก็เหมือนไม่โดนกลิ้งออกจิตก็เรารับรู้ก็จริงถ้าไม่มีสตินะเหมือนโจรเข้ามาปล้นวุ่นวายเลยแล้วข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรมาปล้นแล้วเดือดร้อนด้วยสุดท้ายหาความดีไม่ได้เป็นหม้อเปล่าๆพิจารณาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยต้องเป็นของว่างของเปล่าของไม่มีแก่นสารเอาจะอะไรทีนี้เอาสติเอาไว้ตัวเดียวเพราะว่าสติเป็นมรรคทั้งสติที่เป็นมรรคเป็นทางเราต้องตั้งเอาไว้ตลอดสายจะให้มรรคมันสามัคคีกันได้เนี่ยต้องตั้งสติไว้ตลอดสายพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีมีสมาธิเป็นหัวหน้ามีวิมุตติเป็นแก่นนี่เราสามารถที่จะอยู่เหนือไม่ใช่อยู่เหนือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเท่านั้นด้วยยังอยู่เหนือจิตด้วยอย่าให้จิตมันมามีอำนาจเหนือเราเพราะทุกวันนี้เราขยับแขนกินนั่นนี่พูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าจิตสั่งนะยืนดูคนตายเงี้ยเอาตายแล้วทำไมไม่พูดอะไรเอาก็ตายแล้วไม่มีจิตจิตไม่ได้มายึดครองร่างนี้แล้วแต่คนที่ยังพูดกันได้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เพราะว่าเป็นจิตจิตนี่แหละที่เป็นตัวที่จะให้เกิดสิ่งต่างๆได้ทีนี้ถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิตโอ้โดนจิตหลอกแน่นอนบางทีก็หลอกให้เราเพี้ยนไปบางทีก็หลอกให้เรากลัวไปบางคนนั่งสมาธินี่ก็กลัวเพราะว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราอย่าตามความคิดอย่าตามจิตนั้นไปแต่ให้ผูกจิตของเราไว้อยู่กับสติเป็นเสาเกื่อนเสาหลักถ้าหมู่บ้านของเราคือกายของเราเนี่ยนะแบบตั้งมีป้อมปราการมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันดีเนี่ยโจรเข้ามาปล้นไม่ได้เหมือนกับเมืองเป็นป้อมปราการเนี่ยโจรเข้ามาไม่ได้กำแพงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับปัญญาเอาถ้ามีแต่กำแพงแล้วไม่มีทางเข้าทางออกมันจะเป็นไงก็ต้องมีประตูประตูนั้นเปรียบเหมือนกับอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้ง6อย่างมีประตูแล้วเอามาเปิดช่องนี้ทำไงก็ต้องมีคนเฝ้าคนเฝ้านั้นก็คือสติเป็นนายทวารนะฟังเราตั้งตรงนี้ไว้ทำอันเอกข้อหนึ่งข้อเดียวเลยแต่หนึ่งประการคือคุณโบราเนี่ยจะสามารถที่จะทำได้นั้นคือสติรักษาสติไว้ที่ไหนที่จิตของเราอันนี้คือคำถามของคุณบัวลอยอันนี้ถ้าอ่านชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษคำถามถัดไปท่านฟังเป็นคำถามของคุณมุนีคุณมุนีถามเกี่ยวกับเรื่องว่าสมาธิเสื่อม
เอ๊ะถ้าเราสมาธิเสื่อมเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะสามารถตั้งขึ้นได้อีกหรือไม่อย่างไรไม่ใช่แค่คุณมุนีคนเดียวทั้งวังที่เป็นปัญหานี้ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตอนท่านยังไม่บรรลุธรรมยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยสมาธิเสื่อมตั้ง11รอบหรือสาวกในสมัยพุทธกาลเช่นท่านพระโคติกะสมาธิเสื่อมตั้ง7รอบ6รอบนั่นแหละจนได้รอบที่7นี่ถึงค่อยผ่านจิตเสื่อมแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ยมันแบบทุรนทุรายแบบโอ้ยทำไมจิตเราเป็นอย่างนี้มันบ้ามันบอจิตที่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้จนกระทั่งว่าตัวอย่างของท่านพระโคติกะเนี่ยคิดว่าจะฆ่าตัวตายเลยว่าถ้าเราไม่ได้สมาธินี่แล้วจิตเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านเกิดตายไปรถชนหรืออะไรตกทับลื่นล้มในห้องน้ำตายไปนี่โอ้แย่แล้วเป็นนรกแน่นอนเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไม่สงบคิดเรื่องบ้าบอที่ทำไงดีพอได้ฌานสมาธิในครั้งที่7ตำบอกในครั้งที่7เนี่ยนะจนได้สมาธิแล้วเอางี้ฉันขอตายในสมาธินี่แหละที่ฌานสมาธิเสื่อมเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยอะไรด้วยหลายอย่างทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตอย่างกรณีที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านสมาธิเสื่อมถึง11รอบเนี่ยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกไว้ทั้งหมด11อย่างนะผู้ฟัง11อย่างนี้เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องคอยมาเฝ้าสังเกตจิตของตัวเองให้ดีนะเอ๊ะที่เราได้สมาธิอยู่ในตอนก่อนเอ๊ะทำไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หนึ่งเพราะว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งความลังเลหนึ่งคือวิจิกิจฉาทำไมใช่ข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อสองคือการไม่ทำไม่ในใจหรืออัปมนสิการคือไม่ใส่ใจไว้อย่างดีอะถ้าไม่ใช่วิจิกิจฉาความลังเลถ้าไม่ใช่อัปมนสิการความไม่ใส่ใจก็ต้องเป็นทีนมิตะข้อที่สามคือความเคลิ้มง่วงซึมมึนตึงขี้เกียจขี้คร้านหรือทำไม3ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่4คือความสะดุ้งหวาดเสียวสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยบางทีนั่งสมาธิปุ๊บมันก็สะดุ้งตกใจขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมันมีใครมาแบบสะกิดมันมีใครแบบมากระเทือนอะไรอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนกำลังเดินทางอยู่ดีๆแล้วก็มีคนมาหมายจะเอาชีวิตเกิดขึ้นคือวิ่งจะมาฆ่าเราเนี่ยอุ้ยกลัวสิมีภัยเกิดขึ้นสองข้างทางก็ตกใจเป็นธรรมดานี่คือข้อที่4ข้อต่อมาคือความตื่นเต้นตื่นใจกับมาอุปิละความตื่นเต้นเนี่ยเช่นว่าพอเราได้สมาธิเนี่ยโอ้มันตื่นตาตื่นใจมันแบบว่าโอ้ตื่นเต้นขึ้นมาเมื่อที่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจตื่นเต้นสุดขีดเหมือนกับคนที่จะไปหากลุ่มทรัพย์เนี่ยแต่ว่าไปหากลุ่มทรัพย์กลุ่มหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันคราวเดียวตั้ง5ขุมอ่ะโอ้โหดีใจสุดๆนั่นแหละนั่นแหละสมาธิมันจะเสื่อมก็เรียกว่าความตื่นเต้นหรือในข้อถัดมาถ้าไม่ใช่5ข้อนี้นะก็ต้องเป็นความขนองหยาบคือความขนองหยาบนี่เป็นลักษณะที่แบบว่าฉันเหนือละเท้าฉันไม่ติดดินละเป็นเซียนลอยไปเลยทีเนี้ยโอ้ฉันปฏิบัติธรรมมาแล้วเหนือกว่าพวกนี้พวกนี้มันคนหยาบคนบ้านั่นๆเริ่มละคิดว่าตัวเองดีแต่ว่าคนอื่นช่วยใช่ไหมนั่นเป็นความขนองหยาบที่เสื่อมทันทีเหมือนอย่างกรณีของท่านพระเทวทัตพอได้ฤทธิ์แล้วเกิดความขนองหยาบขึ้นก็เสื่อมจากคุณที่ได้รับมาแล้วแต่ถ้าไม่ได้คบเพื่อนดีไม่ได้มีใครตักเตือนเอาไว้ไปถึงนรกเลยนะทางฝั่งนี้ก็ไปตกนรกอเวจีมหานรกได้หรือถ้าไม่ใช่ความขนองหยาบก็จะเป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปโอ้ยจะไม่ได้เนี่ยเร่งความเพียรเต็มที่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับจับนกกระจาบนี่แหละถ้าเราจับด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกตายคามือจิตของเราถ้ามันบีบคั้นเกินไปจิตมันก็เสื่อมได้จากสมาธิทีนี้พอเราก็ปรับไงไม่ให้เพียรมากเกินไปพอไม่เพียรมากเกินไปมันดันเพียรน้อยเกินไปความเพียรน้อยเกินไปย่อหย่อนเกินไปจิตก็เสื่อมอีกสมาธิก็เสื่อมอีกเปรียบไว้เหมือนกับถ้าเราจับนกกระจาบหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีไปได้หรือในข้อต่อมาคือความกระสันอยากท่านฟังถ้าเรามีความกระสันอยากอยากได้สมาธิแบบเดิมอันนี้ไม่ได้แน่นอนจิตเสื่อมทันทีความอยากก็ทำให้ไม่ได้ความไม่อยากก็ทำให้ไม่ได้เหมือนกันเราทำไงตั้งสติไว้เฉยๆสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเพื่อที่จะกำจัดข้อต่อไปถ้ามันมีมานั่นคือความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคนที่ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆเช่นบางทีได้สมาธิแล้วก็คิดไปตามนั่นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้สมาธิจะเสื่อมอย่างกรณีของท่านพระอนุรุทธะตอนก่อนการบรรลุนี่
ก็ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆท่านได้ตาทิพย์ตรวจโลกธาตุพันหนึ่งนี่คือความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆทำให้ท่านยังไม่บรรลุธรรมคือเรื่องของกว่าที่ฌานสมาธิจะเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่เวลาไงเราทำมาอย่างดีได้จะเสื่อมลงมันก็ต้องใช้เวลาในการเสื่อมทีนี้ในช่วงที่เรายังมีอยู่ถ้าเราตรวจดูแล้วว่ามีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ในข้อสุดท้ายคือการเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เป็นอุปกิเลสจะทำให้จิตของเราไม่สงบจะทำให้สมาธิของเราเสื่อมอาจจะเสื่อมปุ๊บเลยหรือจะค่อยๆเสื่อมลงได้ทั้งนั้นอยู่ที่มันมีกำลังอำนาจมากขนาดไหนถ้าเรากำจัด11อย่างนี้ได้ทุกฝั่งบูมเลยนี่หมายว่าบรรลุเลยที่เราจะเข้าถึงสภาวะที่แบบจะไม่พ่ายแพ้อีกจะไม่ได้มีนิวรณ์มากวนได้นี่คือคำถามของคุณมุนียังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอื่นๆอีกท่านฟังคิดว่าจะนำมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อไปเพื่อให้ท่านฟังได้เข้าใจคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบ้างเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาบ้างอย่างใดๆวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร